ดีนะครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ได้ตื่นนะครับได้ตื่นสายนิดนึงปกติตื่นนี่ปกติตื่น6 โมงเช้า5:30 นะครับวันนี้ได้ตื่น8 โมงนะดีใจมากนี่ครับไปเดินช้อปปิ้งมานะครับเพิ่งถึงบ้านนะช้อปปิ้งตั้งแต่3:00นะครับตอนนี้เพิ่งถึงบ้านแอบไปกินชาบูมาด้วยนะครับแอบไปกินชาบูมาแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้ามานะครับนี่จะมาอวดเสื้อผ้าไม่ใช่นานๆทีจะได้แบบไปเดินซื้อเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะปกติไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าอยู่แล้วนะเพราะว่าแบบส่วนมากก็จะมีของแฟนคลับนะครับที่เขาชอบซื้อมาให้กันนะครับใช่ชูว่าใส่แต่ของแฟนคลับนะครับปกติไม่ค่อยช้อปปิ้งแบบซื้อเสื้อผ้าเองหรอกนะครับนี่ตัวแรกโอ้นี่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเขียนว่า innocent เฮ้ยเหมือนพ่อค้ามาขายของเลยนี่นะเป็นเสื้อเชิ้ตตัวมัน innocent น่ารักมากว่าใส่แล้วน่าจะน่ารักเป็นแบบโปรไซส์นิดนึงนะครับใส่แล้วน่าจะสวยตัวถัดไปนะครับอันนี้ไม่รู้จะใส่ยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีนี่ครับนี่ตัวนี้แต่โอ้มันเป็นแบบผ้าห่มแสงเนี่ยคือแบบถ้าใส่แล้วก็น่าจะเห็นข้างในเลยว่าข้างในนั้นมีแต่เธอเป็นมกหนึ่งซื้อมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ CF ครับสวัสดีครับน้องเพิร์ด เดี๋ยวนี้น้องเพิร์ดเขาเป็นศิลป์เป็นนักแสดงศิลปินแล้วนะนี่แล้วก็ซื้อกางเกงแบบกางเกงยีนธรรมดาเลยแต่แบบมันจะแบบขามันจะออกบานๆหน่อยครับนี่เห็นปะตรงนี้มันก็จะออกบานๆขาบานๆกางเกงแบบขาเล็กๆเราก็แบบบานตรงปลายอะไรเงี้ยหายากมากแล้วผมไปเจอมา ก็เลยซื้อมา1 ตัวนี่วันนี้ผมขอตังค์แม่เพื่อไปซื้อของแล้วนะวันนี้ผมยังขอตังค์แม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าเงินแม่ก็คือเงินผมนะครับจริงเงินผมนั่นเองคือแบบผมอะทำงานมาใช่ไหมก็เงินมันก็จะเข้าแม่หมดเลยนะผมจะไม่มีบัญชีเป็นของตัวเองใช่ผมทำงานแล้วก็งานก็จะเข้าแม่หมดเลยแล้วสมมติว่าถ้าผมอยากได้ตังค์ผมก็แค่ขอแม่นะครับส่วนมากแม่ก็ให้แหละถ้าแบบไม่ได้ซื้ออะไรฟุ่มเฟือยนะโอเคนี่ครับตัวถัดไปนะครับเป็นกางเกงผ้าผสมยีนนะครับเป็นผ้าแบบมันมีเท็กเจอร์หน่อยนะแล้วก็มีแบบดีเทลตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นขาใหญ่แล้วก็ตรงก็จะเป็นขาบานเหมือนเดิมไหมครับจะเป็นขาแบบขาเขาเรียกว่าขาม้าป่ะใช่ประมาณขาม้าน่าจะใส่กับเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตอะไรก็ได้ชิวๆสบายๆแล้วก็สีก็สดค่อนข้างสดใสตัวถัดไปนะครับนี่ตัวถัดไปเป็นเสื้อคลุมนะครับตัวนี้แบบตัวนี้เตะตามากนะตอนที่มันอยู่ในร้านนะว่าทรงเสื้อมันสวยมากแล้วก็เท็กเจอร์อะไรอย่างนี้มันมีความกำมะหยี่แล้วก็มีความยีนผสมนี่แดงๆตัวนี้เป็นเสื้ออารมณ์กำมะหยี่แต่มีความเป็นยีนๆใส่แล้วแบบอาจจะใส่ด้วยไปต่อไปแล้วก็มีแบบสารพัดอย่างนะครับเป็นแบบสก้ามธรรมดาสีธรรมดาอะไรอย่างสก้ามธรรมดาใส่ชิวๆบ้านนะครับเพราะปกติไม่ค่อยใส่สก้ามออกจากบ้านนะครับเดี๋ยวมันมีคนมองนะครับนี่
ู้สึกว่าใส่เครื่องกล้ามออกจากบ้านมันดูโป๊ะๆนะโป๊ะไปนิดนึงใส่แล้วเราดูเป็นนักกล้ามนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับน่าจะตัวสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะมีแล้วมั้งน่าจะเป็นกางเกงตัวนี้กางเกงแบบวอร์มธรรมดานะครับอาจจะมีความแบบเรียบร้อยหน่อยเพราะว่ามันจะมีทรงแบบกระบอกนะครับใส่แบบ everyday ที่หรือว่าใส่เชิ้ตก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่ตามถนัดใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไปเดินช้อปปิ้งมาก็มาอวดของว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับตัวละเท่าไหร่คะจริงๆตัวละแบบไม่แพงมากนะครับก็ประมาณตัวละแบบไม่เกิน1,000นะตัวละไม่ถึง1,000ไม่มีตัวไหนถึง1,000นะยกเว้นตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็ประมาณ1,900มั้งครับไม่แพงมากโอเคแบบนานมากแล้วที่ผมไม่ได้มานั่งแบบไลฟ์สดคุยกับทุกคนแบบนี้นะใช่คือวันนี้เป็นวันที่แบบจริงไหมวันนี้เป็นวันที่เพอร์เฟกต์มากที่แบบได้นอนเต็มอิ่มนะแบบนั้นๆที่ผมจะได้นอนเต็มอิ่มแล้วได้ไปกินชาบูเสร็จแล้วแบบชาบูเสร็จนะครับก็ได้แบบไปนอนนวดที่ร้านนวดนะโหถึงแม้วันนี้ไม่ใช่ day off นะครับถึงแม้วันนี้ไม่ใช่วันว่างก็จริงนะแต่แบบได้ทำทุกอย่างที่เป็นวันว่างนะเสร็จแล้วแบบนวดเสร็จใช่ไหมก็สบายตัวเสร็จแล้วก็จะไปเดินช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็กลับห้องนะครับตอนเย็นนี่อากาศก็ดีตอนนี้แบบอากาศก็ดีเดี๋ยวผมน่าจะแบบไปงีบสักพักนะครับเสร็จแล้วแบบตอนเย็นก็เดินออกไปหาอะไรกินแล้วหลังจากนี้ก็ทำงานเรื่อยๆแบบทำงานต่อไปเรื่อยๆไหนมีใครได้ดูแบบ Did you guys watchDid you guys watch the Hidden Agenda yesterday? เมื่อกี้แบบสตันไปสักครู่เพราะว่าลืมชื่อซีรีส์ตัวเองนะ Hidden Agenda ใช่ I know ผมถอดอันนี้ว่าเพราะว่าผมร้อนนะร้อนมากSing for us, yes. เดี๋ยวเราก็จะมีงานที่แบบร้องเพลงให้กันนะครับน้องเพอน้องเพอสวัสดีครับทำอะไรรอแล้วทำไมใส่ตั้งแต่แรกกูใส่ให้เขาดูนะว่าแบบเออใส่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่น่าอยู่ไหนพี่ไปเที่ยวกันไหมพี่วันนี้พี่ตอนเย็นไปกินข้าวกันไหมพี่ใครจะสู้คุณพีได้ครับนี่แบบไม่มีใครสู้คุณพีได้แล้วนะครับยกเว้นน้องภูวินนะฮะน้องภูวินนะพี่ภูวิน คือช่วงนี้แบบผมไม่รู้เป็นไรนะผมชอบกินโซบะเย็นมากสามารถกินโซบะเย็นได้ทุกวันนะครับทุกวันนี้ช่วงนี้แล้วผมก็แบบรู้สึกแบบคือเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบตามหาสิ่งที่แบบมันอร่อยที่สุดของสิ่งนั้นนะอย่างเช่นแบบถ้าจะกินสมมติว่าถ้าจะกินจะกินส้มตำเนี่ยก็ต้องหาร้านที่มันอร่อยที่สุดด้วยเข้าใจป่ะแบบอร่อยที่สุดมันคือร้านอะไรสมมติจะกินยำเนี่ยร้านที่แบบร้านที่ทำยำอร่อยที่สุดคือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยและช่วงนี้ผมกำลังตามหาร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นขายโซบะเย็นนะครับว่าที่ไหนมันอร่อยที่สุดเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าอร่อยที่สุดของโซบะเย็นมันคืออะไรแต่แบบมันผมจะมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นนะครับ
ประมาณช่วงปลายเดือนไปอะไรวะไปมิวสิคอลนะครับผมกับหลายๆคนเลยนะครับก็จะได้มีโอกาสได้ไปกินโซบะเย็นที่ญี่ปุ่นโอ้ตื่นเต้นมากตอนนี้คือตื่นเต้นกับมิวสิคอลแล้วหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นกับมิวสิคอลแล้วนะครับหนึ่งเซ็นสัญญามาแล้วใช่ไหมแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้กินโซบะเย็นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะจริงๆคือแบบโซบะเย็นมันกินได้หลายอย่างมันกินได้กับเทมปุระมันกินได้กับหลายอย่างเลยไม่รู้มันเปรี้ยวมั้งผมรอบกินส้มตำครับรอบชอบกินส้มตำใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงนะครับคุณพีพีนารวิทย์โอ้ยเดี๋ยวเพื่อนผมเขาปังนะเขาบินไปอินโดเลยนะเนี่ยเพื่อนผมโกอินเตอร์แล้วครับเซาคืออะไรวะเซาคิวต์เซาคิวต์โอ้ซียูอินอินโดให้กูไปด้วยไหมเดี๋ยวกูไปแบบไปเป็นเดี๋ยวกูเป็น AR ให้นะงานอินโดบอกเดี๋ยวบอกเขาจะแข่งว่าแบบพ่อไม่ต้องไปเดี๋ยวผมบินไปเองนะโหอยากมีคอนเสิร์ต4คนขอมากไปครับคุณพีพีผมก็อยากมีนะสมมติว่าถ้ามีคอนเสิร์ต4คนก็อยากทำถ้ามีคอนเสิร์ต4คนเนี่ยบอกเลยนะบันเทิงจะทำให้ดีที่สุดแต่อย่างแรกนะก่อนที่จะมีคอนเสิร์ต4คนเนี่ยเดี๋ยวไปมิวสิคอลก่อนนะ กับน้องๆอะไรนะน้องๆอัลฟาไม่ใช่อัลฟาดิน้องๆไลเคนใช่พร้อมที่จะไปเวียดนามหรือยัง Yes guys I want to thank you for like you know good feedback from Vietnam the tickets sold already and I want to thank you so much for everything guys thank you so much for support and see you in the Vietnam I'm enjoying life because I'm hungryคุณทำอะไรก่อนตอนนี้พี่เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนว่างเดี๋ยวทักไปหลังไลฟ์สดได้ป่ะจุงชอบฉากไหนใน EP 2มากที่สุดใช่ไหมจุงชอบฉากอะไรวะจริงเอาจริงแล้วผมชอบฉากสุดท้ายมั้งไม่ใช่สุดท้ายดิผมชอบฉากตรงที่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเพราะว่าซีนนั้นน่ะผมอ่ะเสียวมากเพราะว่าดังอ่ะผมไม่รู้ว่าดังขับมอเตอร์ไซค์เป็นหรือเปล่านะก็เลยแบบตอนนั้นก็จะเสียวๆหน่อยแบบดังมันก็ชอบแกล้งมันก็บิดคันเร่งใช่ไหมนั่นแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าซีนนั้นมันแบบมันอึดอัดดีนะมันแบบคือแบบถ้าซีนไหนมันมีความขัดแย้งในตัวละครอย่างเงี้ยหรือว่ามีความรู้สึกที่ขัดแย้งกันในตัวละครอ่ะมันจะเป็นซีนที่สนุกแต่ถ้าแบบซีนไหนที่มันไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยแบบชิวๆโฟล์ไม่มีอะไรเลยมันก็จะแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าซีนไหนที่มันมีขัดแย้งในตัวละครสมมติว่าแบบเขาบอกว่าเอ้ยแกมีความรักเหรอแกมีความรักใช่ไหมแกมีความรักแน่ๆเลย
ความรักของแกคือใครแต่นั่นแหละครับคำตอบก็มันชัดเจนแล้วว่าคือแบบนั่นแหละความรักของแกคือเธอเอ้ยความรักของแกคือฉันไงเอ้ยไม่ใช่ดิความรักของฉันคือเธอไงเออแต่นั่นแหละครับมันก็พูดไม่ได้เนาะถ้าแบบมันพูดไปมันก็ซีรีส์ก็น่าจะจบเลยความรักของเธอคือใครนั่นแกมีความรักใช่ไหมเตรียมตัวเลยแล้วแบบมันก็คือแบบใครกันที่ทำให้ฉันรักใครจะมาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันก็ใครคนนั้นที่เรียกว่าเธอความรักหน้าตาประมาณไหนความรักจะใจดีแบบทำไมเก็บซ่อนความรักไว้ไกลไว้ไกลในอกข้างซ้ายตรงใจของเธอเพลงอะไรวะทำไมมันร้องได้วะ7 year or something เนี่ยใช่ครับคนใครดูฮิตเดียร์จนด้านแล้วนะครับจะเห็นความแตกต่างระหว่างคลับขึ้นกับอะไรนะครับขึ้นกับโจงนิดนึงเนี่ยคือสองตัวละครนี่เป็นตัวละครที่แบบไวบ์คล้ายกันมากแบบคล้ายกันแบบโอ้โหสุดๆคล้ายกันมากๆอ่ะแตกต่างแค่นิดเดียวก็เลยแบบผมหวังว่าทุกคนจะได้เห็นแบบนั่นแหละครับความแตกต่างในตัวละครนะครับใช่อยากซีรีส์อยากเล่นอยากเล่นซีรีส์ประมาณไหนใช่ไหมครับเอาจริงว่าเล่นแนวไหนก็ได้นะตอนเนี้ยผมเนี่ยเล่นแนวไหนก็ได้ที่แบบสามารถเล่นได้นะแต่แบบถ้าเป็นได้ถ้าเป็นไปได้นะเรื่องหน้าผมแบบขอออกจากมหาลัยออกมหาลัยเลยออกไปที่อื่นเลยที่ไหนก็ได้ผมแบบไปเป็นอะไรก็ได้ที่แบบไม่ใช่นักศึกษาผมแบบรู้สึกว่าลุคผมก็ค่อนข้างโตนิดนึงเล่นเป็นแบบหนุ่มธุรกิจก็ได้นักธุรกิจก็ได้นะหรือว่าเล่นเป็นเชฟก็ได้อ่ะเชฟชอบทำอาหารนะหรือว่าเล่นเป็นตำรวจก็ได้นะครับเล่นเป็นตำรวจก็ได้เล่นเป็นโจรก็ยังได้เลยนะครับใช่เล่นอะไรก็ได้ครับแต่อย่าเล่นกับใจงงเลยเพื่อนในคนเดียวเป็นบริการใช่ไหมผมอยากเล่นเอาจริงบ้างก็อยากเล่นแบบนี้เหมือนกันนะแบบกับเอาจริงถ้าบอกว่าอยากเล่นเป็นดาราคือเคยเล่นเป็นดาราแล้วในเรื่องแบบในเรื่อง The Wild Effect เนี่ยเล่นเป็นดาราเล่นเป็นลูกมาเฟียก็เคยเล่นแล้วแต่ไม่เคยเล่นเป็นมาเฟียเลย หรือว่าเล่นเป็นโจรก็ได้อ่ะเล่นเป็นผีก็ได้นะใครอยากให้ผมเล่นเป็นอะไรก็ลองทักมานะครับแต่ทุกคนว่าผมน่าจะแบบเหมาะกับอะไรเหมาะกับอะไรมากกว่าจริงว่าถ้าได้เวิร์กช็อปสักพักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบทไหนก็ได้เล่นเป็นหมอผีอ่ะหมอผีผมก็เล่นได้หมอผีเล่นได้จริงๆผมแบบเคยเล่นหมอผีในเซฟเฮาส์แล้วนะใช่เฮ้ยไม่ดิผมไม่ได้เล่นเป็นหมอผีเลยดังอะเล่นเป็นหมอผีผมเลยเป็นผี
ทักกันอย่างนี้เลยใช่ไหมอ้วนขึ้นเหรอไม่นะผมไม่อ้วนขึ้นนะเขาเรียกว่ามีน้ำมีหนวดนะครับผมไม่รู้ดิผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะเวลาตัวเองผอมมากๆเลยรู้สึกว่าหน้าตาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตอนที่แบบช่วงกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินน้อยถ้าผอมไปเราไม่ค่อยสดใสนะครับแต่ถ้าเรากินอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยกินในสิ่งที่เราอยากกินอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสดใสเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรก็กินเถอะครับแต่แค่เราจะแบบมีลิมิตของมันอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีกินของทอดได้อะไรเงี้ยแต่บ่อยนะครับใช่เป็นห่วงดังหรือพี่จุดังหรือภูวินพี่จุงอันนี้คือประโยคคำถามใช่ไหมครับดังหรือภูวินอะไรนะไม่เข้าใจเหมือนแบบถามมาสมมติว่าส่งคำถามมานะประโยคคำถามนะประโยคคำถามเสื้อหรือกางเกงถามอะไรเสร็จไหมงงยังเสื้ออะไรกางเกงคือคำถามเนี่ยอยากได้อะไรสมมติว่าแบบพี่จุงชอบใส่เสื้อหรือเอ้ยพี่จุงถ้าจะเลือกอันไหนระหว่างเสื้อกับกางเกงเนี่ยอะไรเข้ามาจุงดังหรือดังจุงคำถามมาคำถามนี้แล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะจุงกับดังหรือว่าดังกับจุงเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนนะเพราะว่าแต่ละคนก็เขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆการที่แบบเอาชื่อสองคนมาวางคู่กันเนี่ยมันคือจินตนาการนะมันคือจินตนาการของคนเราที่เขาอยากวางสมมติว่าผมอยากวางเป็นจุงดังผมก็วางได้นะหรือว่าวันนึงผมรู้สึกดังอยากให้ดังขึ้นก่อนมาดังจุงก็ได้แล้วแต่จินตนาการเลยครับทุกคนใช่แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนเลยใช่ไม่ต้องทะเลาะกันด้วยนะใครที่แบบบอกว่าเป็นจุงดังหรือว่าใครเป็นบอกว่าเป็นดังจุงไม่ต้องทะเลาะกันนะมันก็คล้ายๆกันแหละครับทรงผมนี่เฟี้ยวสุดๆเลยครับโอ้คุณณัฐชัยนะครับณัฐชัยเขาคุณทำอะไรครับดังภูวินมาก็มาอาปอนจุงก็มาอ่ะแล้วแต่นะครับ depends on you guys ใช่ครับจะบอกว่าช่วงนี้พี่จุงทำอะไรพี่จุงช่วงนี้ทำงานนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็สอบแล้วด้วยนะครับเพื่อนเรียกแล้วนะครับโอ้Thursday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday, Friday, Saturday.Are you tired? No, I'm not. พี่แฟนเป็นแฟนคลับพี่แทยงเหรอครับใช่ครับเป็นแฟนคลับพี่แทยงนะครับพี่แทยงเห็นผมไหมครับแต่สักวันหนึ่งพี่จะเห็นผมไหมผมจะทำให้พี่เห็นผมไม่ได้สักวิธีหนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันวิธีไหนแต่นั่นแหละครับสักวันสักวันเผื่อมีงานมาชนกันนะ
จะมีไหมนะมีไหมนะใช่ใช่ครับโอเคครับทุกคนนะครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปทำธุระนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมมาแล้วกันใช่ก็ฝันสูงสุดเอาจริงไม่ได้ความไม่ใช่ความฝันสูงสุดหรอกครับความฝันแบบในชีวิตก็มีนะครับแต่ถ้าแบบได้ไปเจอพี่เทยองในชีวิตจริงก็น่าจะเป็นความฝันในการเป็นติ่งนะครับอันสูงสุดก็เป็นได้ถ้าเนี่ยเป็นฝันนะ แต่บางครั้งอ่ะผมก็แค่รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อยากเจอพี่เขานะเพราะรู้สึกว่าแบบเราแบบมองเขาจากไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเรารับชมผลงานเขาจากไกลๆมันทำให้เขาดูมีคุณค่ามากกว่าใช่เองอะแต่บางครั้งความรู้สึกผมนะรู้สึกว่าเขาเท่มากเลยว่าคนโคตรเท่เลยแบบเราแบบอยากทำไม่ได้แบบเขาอะไรอย่างจริงที่แบบทุกวันนี้เต้นต่อที่แบบไปเรียนเต้นอะไรต่างๆนานเนี่ยเพราะว่าแบบอยากเท่เหมือนเขานะหมายถึงแบบพี่เทยองนะนั่นแหละใช่แล้วถ้าสักวันได้เจอเขาก็ไปนะครับไปครับงานครับไปนะถ้าเจอได้เจอครับใช่อยากให้มีแฟนมีนะถ้ามีแฟนมีผมจะไปนะผมจะจ้างคนกดบัตรเลยไม่กดบัตรเองด้วยให้คนจ้างคนแบบกดบัตรได้โอเคครับทุกคนผมไปแล้วนะ